พร้อมกันหมดเลยนะครับก็สวัสดีชาวบ้านห้วยช้างเผือกนะครับขออนุโมทนาบุญที่ได้มีส่วนร่วมสร้างวัดแห่งนี้ให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนานะครับเฉพาะชาวบ้านห้วยช้างเผือกนะครับสาธุสำหรับพวกเราเรามาช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเราชาวบ้านวัดสังฆทานก็มาช่วยให้วัดห้วยช้างเผือกมีกำลังทรัพย์มีกำลังใจในการปลูกสร้างถาวรวัตถุโดยการนำของหลวงพ่อไพรินทร์นะครับที่ท่านมาสร้างไว้ตรงนี้ก็เพื่อให้เป็นสมบัติของส่วนรวมดังนั้นเมื่อกี้ผมได้ยินญาติธรรมที่มากับมอเตอร์ธรรมคนหนึ่งพูดว่าที่นี่ต้องทำบุญเยอะๆเพราะว่าที่นี่จะมีประโยชน์มากโอ้โหความคิดดีมากเลยครับอนุโมทนาด้วยนะครับสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวนี่ก่อนเดี๋ยวนี่ก่อนคือนี่จะเอาเสียงเข้ามาหมายจะท่านให้หลวงพ่อเดี๋ยวผมเอามาข้างในมาล่อตัวนี้มันจะได้ยินข้างนอกแล้วข้างในประเด็นก็เอาใหม่ตัวนี้มาจอดนี่จะดีข้างในอ๋อแล้วใหม่ผมมีลำโพงมาอีกชุดนึงเดี๋ยวลำโพงผมเนี่ยมันจะฟังได้ทั้งนอกข้างในผมพูดลำโพงผมไม่ต้องต่อลำโพงลอยของผมตั้งแค่ตั้งตรงนี้แค่ตั้งหน้าประตูพ่อครับพ่อของพ่อก็หันลำโพงหานี่ตอนนี้ข้างในได้ยินเดียวข้างนอกไม่ได้ยินก็ลำโพงที่ข้างนอกได้ยินแต่ข้างในก็ไม่ได้ยินอีกไอ้พูดกันเช้าโอ้งงเลยวะทำไงก็เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเอาไมค์ผมล่อหลวงพ่อตรงนี้ลองหน่อยการก็สวยมาชาวบ้านไปตามท่านติดต่อตะขาหรือตามอีกโลกามาไม่ได้ท่านเราทำอะไรที่ที่เรียกได้ว่าไม่ต้องลงทุนมากแต่ได้ผลได้แต่ที่นี่ก็เป็นธรรมชาติที่ชื่นมาฟังประเทศลาวไปลาวไปทางประเทศก็ทางน้ำไปลงว่ายน้ำไปเรือแล้วต่อไปหน้าที่จะมีรถผมบินต่อไปจะเป็นเครื่องแล้วก็เป็นที่เดินออกมาลงไปที่เที่ยวแต่ปัญหาจะตามมาคือเราต้องสร้างแพงนะรู้ว่ามีงานคนไม่เข้าได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแล้วเข้ามานี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกถ้าเข้ามาไม่เป็นไรหรอกแต่เข้ามาเอาดีเดือดร้อนนะเป็นปัญหาอีกกันก็ดูเหตุการณ์อีกทีว่าถ้าเขาทำเขื่อนเสร็จแล้วเราจะทำรั้วหรือทำกำแพงถ้าทำกำแพงนั่นก็ไม่สวยงามอีกนะมันก็บังทัศนียภาพไม่ทำก็ไม่ได้อีกโจรก็ขโมยก็เข้าอีก เครื่องเสียงมีปัญหานิดหน่อยครับหนึ่งสองสามได้ยินทั่วนะครับข้างนอกได้ยินผมไหมครับข้างนอกได้ยินผมไหมครับได้ยินนะครับThank you.
เข้ามาจนนั้นไปล่อลำโพงข้างนอกข้างนอกข้างนอกลำโพงข้างนอกไม่ลำโพงใช่ไหมจ๊ะไม่ครับเดี๋ยวใช้ตัวในเราได้ทำให้ดีจัดขึ้นเสียงเตรียมแล้วนะไม่ค่อยดังฮัลโหลหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหลบหลบพ่อลงมาหน่อยครับพ่อปุ้งฮัลโหลหนึ่งฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ยไม่ได้ยินเลยหนึ่งสองสามเทคนิคว่าไงครับท่านเทคนิคโยมร้อนแล้วนะครับไม่ร้อนมากเพราะว่ามันหลังคามันนั่นนะไม่ได้ก็เอาไม้ร้อยแล้วกันเอาไม้ร้อยมาเสียเวลาก็เอาไม้ร้อยนั่นพอเอาไม้ร้อยมาได้ยินแล้วนะอายุหาที่นั่งหนึ่งสองหาตรงไหนก็ได้ใต้ร่มไม้เพราะได้ยินเสียงไปแล้วนะมาในศาลาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรที่นี้ได้ฟังทำรู้อยู่แล้วครับพระไตรของเจ้าภาพเดี๋ยวท่านรับสิงต่อไปกล่าวพระรัตนตรัยและสมาทานศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับจิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะจิมินาสกาเรนะธัมมังอภิปูชยามะจิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆมัยังปันเตติสรเนนะสหะปัญจสิรานิยาจามะรูติยังปิมัยังปันเตติสรเนนะสหะปัญจสิรานิยาจามะตติยังปิมัยังปันเตติสรเนนะสหะปัญจสิรานิยาจามะตั้งใจสมาทานละศีล5นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจ
ฉามิตียมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตียมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิสรณะธัมมนังนิทิตังมามะปันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาตฐานาอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันตีสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันตีตัสมาสีลังวิโสทัญเยสาธุต่อไปเป็นการกล่าวคำอธิษฐานพระทิพย์นะครับตามฉบับของรัชกาลที่5โดยการร้อยคำอธิษฐานของหลวงพ่อสนองกระดาษพุทโธนะครับซึ่งหลายๆท่านคงเคยอธิษฐานเป็นประจำทุกปีแต่สำหรับท่านที่ไม่เคยอธิษฐานนะครับจะขึ้นต้นด้วยว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าในที่นี้หมายถึงตัวของทุกท่านให้เอ่ยชื่อและนามสกุลจริงๆของแต่ละคนข้าพเจ้าเช่นข้าพเจ้าในศักดิ์สิทธิ์อภิสีพอผู้นำกล่าวนามว่าขอน้อมถวายพระทิพย์ก็กล่าวตามต่อขอน้อมถวายพระทิพย์ซึ่งเป็นพระที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นพระที่บริสุทธิ์เป็นลำดับไปตามนี้นะครับยกยกพระพระทิพย์ขึ้นมาอยู่ในอุ้งพร้อมไหมคะข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีเมตตาต่อครอบครัวขอน้อมถวายผ้าทิพย์ขอน้อมถวายผ้าทิพย์ซึ่งเป็นผ้าที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นผ้าที่บริสุทธิ์ประดุจเลื่อนลอยมาจากนภาการประดุจเลื่อนลอยมาจากนภาการแด่คณะแด่คณะพระภิกษุสงฆ์แด่คณะพระภิกษุสงฆ์ขออำนาจทานอันบริสุทธิ์ขออำนาจทานของข้าพเจ้าของข้าพเจ้ามีอานิสงส์มีอานิสงส์ให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จในทานอันยิ่งใหญ่ไพศาลนี้ในทานอันยิ่งใหญ่ไพศาลนี้ถ้าข้าพเจ้ายังเวียนว่ายตายเกิดถ้าข้าพเจ้ายังเวียนว่ายตายเกิดก็ขอให้ข้าพเจ้ามีมนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์ก็ขอให้ข้าพเจ้ามีมนุษย์สมบัติที่สมบูรณ์ข้าพเจ้าได้เกิดในสวรรค์ข้า
ถ้าข้าพเจ้าได้เกิดในสวรรค์ก็ขอให้ข้าพเจ้ามีสวรรค์สมบัติที่สมบูรณ์ก็ขอให้ข้าพเจ้ามีสวรรค์สมบัติที่สมบูรณ์และที่สุดให้ข้าพเจ้าและที่สุดให้ข้าพเจ้าได้นิพพานสมบัติที่สมบูรณ์ได้นิพพานสมบัติที่สมบูรณ์ขอให้ในปัจจุบันชาขอให้ในปัจจุบันชาติข้าพเจ้าและครอบครัวข้าพเจ้าและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญพบแต่ความสุขความเจริญมีจตุรพิทักษ์ชัยมีจตุรพิทักษ์ชัยเมื่อแก่และเจ็บเมื่อแก่และเจ็บก็อย่าให้ข้าพเจ้าก็อย่าให้ข้าพเจ้าได้หลงไหลในการกิริยาตายได้หลงไหลในการกิริยาตายจงมีสติมั่นคงสมบูรณ์จงมีสติมั่นคงสมบูรณ์เข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงพระรัตนตรัยเข้าถึงความดับทุกข์เข้าถึงความดับทุกข์รู้จักแยกแยะขันธ์ 5รู้จักแยกแยะขันธ์ 5รู้จักวิปัสสนาญาณรู้จักวิปัสสนาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในที่สุดรู้แจ้งเห็นจริงในที่สุดถึงมรรคผลนิพพานถึงมรรคผลนิพพานจะเกิดในชาติใดภพใดจะเกิดในชาติใดภพใดคำว่าทุกข์อย่าได้มีเถิดคำว่าทุกข์อย่าได้มีเถิดต่อไปเป็นพานมาตั้งไว้หน้าพานเปล่าพานเปล่ามาตั้งไว้หน้าพานเมื่อเขากล่าวเสร็จแล้วก็เอาผ้ามาวางพานใหญ่พานใหญ่เอาสรุปออกเนี่ยไม่ใช่ตั้งไว้หน้าพานนั่นแหละเขากล่าวคำเสร็จเอาผ้าวางต่อไปเป็นกล่าวการกล่าวคำถวายผ้ากฐินนะครับตั้งระบบห้องการสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังพันเตอิมังพันเตสัพพะริวารังสัพพะริวารังทินาจีวรพุตังทินาจีวรพุตังสังคัสสะสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสังโฆสังโฆอิมังอิมังสัพพะริวารังสัพพะริวารังกัตตินาทุตังกัตตินาทุตังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุปฏิคะเหตวาจาอิมินาทุเสนาอิมินาทุเสนากาคินังกาคินังอัตถะระตุอัตถะระตุธัมหากังธัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายกินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งผ้ากฐินจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายท่านรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติมิตรทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นกับทั้งเทพพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยสิ้นกาลนานเถิดเอาผ้าวางก่อนเนี่ยไม่ต้องหมดเองผ้ากระถิ่นผ้ากระถิ่นอย่างเดียวทั้งหมดเลยผ้าอะไรเอาวางไปเดี๋ยวผ้าหลุดอัปโลก
ยังไม่ต้องบำเพ็ญถ้าไปถึงทั้งหมดวางไว้บนพานอ๋อนี่เอาตาลปัดน้ำพลาสติกออกตาลปัดตาลปัดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปันเตภิกขุสังโฆข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายจงฟังคำประกาศของข้าพเจ้าในการระหว่างนี้ได้มีผ้ากฐินทานกับผ้าอนิสงส์พร้อมด้วยเครื่องบริวารเหล่านี้ซึ่งเป็นของโยมนกโยมตุ้ยมอเตอร์ทำสมาธิเซ็นเตอร์และลูกศิษย์วัดสังฆทานโยมอุบลที่มุกวันและโยมจากที่ทั้งสี่ญาติโยมชาวบ้านห้วยช้างเผือกพร้อมด้วยสาธุชนจากที่ทั้งสี่ได้มีจิตประกอบด้วยกุศลศรัทธาจึงพร้อมเรียนการน้อมนำพระกฐินทานนี้มาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ณอาวาสนี้ถ้ากฐินทานนี้มีความบริสุทธิ์ประดุจดังผ้าที่กำเริ่มลอยมาแต่ณภากาศได้มาตกลงสู่ท่ามกลางสงฆ์แต่จะได้เฉพาะเจาะจงว่าให้เป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้โดยมีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้ประสงค์ทั้งปวงจงพร้อมใจกันยอมอนุญาตยกให้แด่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเพื่อจะกระทำตัดสินตากรรมให้สำเร็จประโยชน์และยังมีคำพระอัคฐานจารย์ซึ่งเป็นผู้รู้จักธรรมพระบรมพุทธานุญาตได้อธิบายไว้ว่าพระภิกษุรูปใดประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาสามารถรู้ธรรมแปดประการมีอุปกรณ์เป็นต้นพระภิกษุรูปนั้นจึงสมควรที่จะกระทำตัดสินนักนักการิกรรมได้ก็ในโอกาสนี้พระสงฆ์ทั้งปวงที่ประชุมอยู่ณที่นี้จงพิจารณาดูเถิดว่าสมควรแก่พระภิกษุรูปใดก็จงกันก็จงพร้อมใจการยอมอนุญาตยกให้แด่พระภิกษุรูปนั้นเพื่อจะกระทำการการกฐินนี้โดยสำเร็จเถิดมันจะติดออกด้วยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทั้งเตภิกขุสังโฆข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญทั้งหลายจงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าถ้ากฐินทานนี้ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นสมควรแก่ท่านถาวรจิตโตซึ่งจำพรรษาณอาวาสนี้เพราะท่านเป็นผู้มีศีลสมาธิประกอบด้วยสติปัญญาสามารถที่จะกระทำกฐินฐานกรรมให้สำเร็จถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้การที่ข้าพเจ้าได้ประกาศไปในท่ามกลางสงฆ์นี้นั้นควรที่ควรแล้วแต่พระภิกษุสงฆ์จะพิจารณาถ้าแม้พระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรแล้วจงกล่าวทักท้วงขึ้นณที่ประชุมนี้ถ้าเห็นสมควรแล้วจงให้สัทธาสัญญาสาธุขึ้นพร้อมกันเถิดสาธุ
กณฑ์ผ้าเกณฑ์ผ้าตู้ตู้เป็นเกณฑ์ผ้าเนี่ยครับเดี๋ยวพอผมพุทโธธรรมโมสังโฆทุกคนก็กล่าวคำสาธุขึ้นพร้อมกันนะครับพุทโธธรรมโมสังโฆสาธุสาธุสาธุต่อไปก็เชิญพระเกียรติของทุกท่านทยอยมาพระเกียรติได้ทุกรูปพระเกียรติหลวงพ่อก็ได้พระเกียรติครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าก็ได้นะครับพระเกียรติเราก็ตามด้วยเครื่องบริวารรวมถึงต้นกระถิ่นต้นพระป่าถวายได้เลยนะครับถวายได้เลยถวายกับหลวงพ่อก็ได้ถวายกับองค์รับกระถิ่นก็ได้นะครับก็ถือว่าการกล่าวคำอธิษฐานการกล่าวคำถวายของพวกเราสมบูรณ์แบบเรียบร้อยแล้วพระคุณเจ้าได้ทำการกระถิ่นนะครับต่อหน้าพวกเราประชาชนเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าอานิสงส์กระถิ่นได้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับเหลือแต่ยกผ้ายกให้ท่านไปนะครับก็ถือว่าจตุปัจจัยทั้งหมดก็ถือว่าเป็นบริวารกระถิ่นนับจากนี้ไปจตุปัจจัยของพวกเราจะกลายเป็นที่ดินจะกลายเป็นศาลาจะกลายเป็นบุติจะกลายเป็นแท้งน้ำจะกลายเป็นระบบไฟฟ้าจะกลายเป็นที่อยู่อาศัยให้พระสงฆ์ให้คนปฏิบัติธรรมได้มาประพฤติมาปฏิบัติธรรมตลอดไปเข้ากับพวกเราได้บริจาคทรัพย์ที่บริสุทธิ์ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาซึ่งอานิสงส์แห่งการเข้ากระถิ่นนั้นแตกต่างจากการให้ทานอย่างอื่นเพราะว่าทำได้เพียงครั้งเดียวปีหนึ่งทำได้เพียงครั้งเดียวแล้วก็ทำได้ยากอย่างที่พระคุณเจ้าได้อุปโลกให้ฟังว่าจะต้องตั้งสามภาคที่สูงสมผู้มีสติมีสมาธิมีปัญญาจึงจะได้รับของท่ากระถิ่นประจำปีในปีหนึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่พี่น้องประชาชนและญาติโยมมาร่วมถึงกันในวันนี้ที่วัดห้วยช้างเผือกโดยตำหนิหลวงพ่อพีดินสิริวัฒโนนะครับท่านตั้งใจจะให้เป็นวัดสาขาของวัดสังฆทานประจำจังหวัดหนองคายต่อไปภายภาคหน้าญาติโยมจะได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมจะได้มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับก็สำหรับพี่น้องประชาชนที่ชาวบ้านห้วยช้างเผือกนะครับวันนี้หลวงพ่อพีท่านก็นำหนังสือสวดมนต์มาแจกด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากรับพรแล้วก็หรือช่วงเจ้าหน้าที่การเงินเก็บนับเงินก็มารับหนังสือจากหลวงพ่อได้เป็นหนังสือบทสวดมนต์เมตตาใหญ่ซึ่งเป็นแบบฉบับเดียวกับหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันสิงห์บุรีหมดเมตตาใหญ่นั้นมีอานิสงส์มากถึง11ประการตามพระดำรัสของพระพุทธองค์นะครับผู้ใดได้สวดได้สาธยายได้เจริญจิตตภาวนาเมตตาภาวนาแบบนี้จะทำให้มีผิวพรรณหมองใสจิตเป็นสมาธิศาสตราวุธยาพิษทำร้ายไม่ได้เป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของเทวดาเทวดาย่อมคุ้มครองรักษาเมื่อแก่ก็จะไม่ลุกหลงในการเกิดแก่ตายซึ่งมีอานิสงส์มากมายนะครับใครได้บุญหน่อยได้บุญมาแล้วนะครับเราบุญบุญให้พระสังฆราชสาธุสาธุสาธุคุณเจ้าท่านไหนครับดูยกปัจจัยออกมาด้านนี้ออกมาด้านหน้าครับต้นกระถิ่นใครได้ยกถวายเลยครับยกบริวารกระถิ่นบนโต๊ะถวายได้ครับญาติธรรมที่มากับเราได้ทำครับบนโต๊ะนี้ยกถวายได้ทุกชิ้นเลยครับยกเลยครับช่วยเลยครับเราได้กล่าวคำถวายทั้งหมดแล้วทั้งหมดทั้งมวลเป็นของพระเป็นของสงฆ์หมดแล้วเรามาช่วยกันคนละไม้คนละมือร่วมแรงร่วมใจกันทอดกระถิ่นนะครับทำตามประเพณีตั้งแต่ครั้งพุทธกาลญาติโยมพระสงฆ์ปฏิการจะสามัคคีจะช่วยเหลือพระสงฆ์องค์เจ้านะครับให้ท่านได้มีศาลามีกุฏิได้อยู่อาศัยได้ทำศาสนกิจศาสนกรรมตามประเพณีของชาวพุทธต่อไปการทำบุญสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจะยังประโยชน์ยังผลให้พวกเราได้มีผลมาสานมาใครจะถวายทองถวายทองครับเอายายถวายทองกี่บาทยาย1กิโลครับพี่บอกหลวงพ่อไว้แล้วค่ะเก็บไว้แล้วค่ะ1บาทสาธุพวกเราได้บุญจากยายแล้วยายถวายทองสาธุบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาทีนี้ค
พ่อใหญ่แม่ใหญ่ชาวห้อยช้ำเผือกมารับหนังสือที่ระลึกจากหลวงพ่อได้แล้วจ้ะใครอยากรับหนังสือมารับได้เลยนะจ๊ะสำหรับที่มากับมอเตอร์ธรรมจะมารับก็ได้นะจ๊ะแต่บนรถก็มีแต่จะมารับอีกก็ได้จ้ะหนังสือตกมาไม่ตายใหญ่นะจ๊ะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวพวกเราจะตั้งใจฟังธรรมหลวงพ่อเพื่อประดับศรัทธาประดับสติปัญญาพวกเราสักการหนึ่งให้หลวงพ่อแสดงธรรมตามอัธยาศัยสักหนึ่งครั้งเพื่อประดับสติปัญญาพวกเราก่อนจะรับพรเดี๋ยวแจกทีหลังเดี๋ยวเอาวัดก่อนมาเอาไปเดี๋ยวเวลามามาเข้าไปไปผมพูดต่อมาเรียนที่มีแม่นี่มาเล่าหนังสือนะมันขึ้นมารุ่นกระถิ่นเลยนะแม่นี่แหละเราสวดจะได้มีโชคมีลาภธรรมดาของรักษาแต่ว่าเอาทีหลังก็ได้เดี๋ยวเอามาลับตอนมาส่งมาทำวัดแต่ที่บ้านใครตอนหลังก็จะมาเอาที่ไหนให้ที่ต้องมาแต่คือเอาไปสวดจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าในเมืองอ้าวเชิญนะคะท่านจะรับหนังสือสวดมนต์ธรรมดาไม่ใช่สวดมนต์ประจำวันนะเป็นบทกลอนพิเศษเมตตาใหญ่เมตตาอย่างเดียวก็เหลือล้นแล้วนี่มหาเมตตาโยมอุบลที่เกิดจาก
พวังได้เป็นเจ้าภาพ 100,000 บาทแล้วก็เป็นเจ้าภาพให้ทุกสาขาเฉพาะที่วัดสังฆทานดูแลอยู่ทุกสาขาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเจ้าภาพที่วัดสังฆทานล้านหนึ่งสาธุท่านทราบท่านทานบุญแก่ด้วยไม่ได้มาทำบุญแต่ว่าไม่อยากแสดงตัวแสดงตนอันนี้เป็นบุญนะถือว่าได้นำมาร่วมมาช่วยกันเพราะว่าปีนี้ผู้ช้างเผือก็ไม่มีเจ้าภาพอะไรใส่ตกว่าอาศัยพวกเราเนี่ยแหละช่วยกันได้งานกระถิ่นเนี่ยเป็นงานที่เราพลังขนขวายบุญท่านจะได้การขนขวายทีนั้นที่เราขนขวายเองที่ดีมันก็ทำให้เกิดบุญเกิดกุศลดังนั้นที่เราตั้งจิตตั้งใจมานี่เพราะความศรัทธานะถ้าไม่ศรัทธาก็คงไม่มาหรอกปวดตาหลับตานอนหนังปวดหนังแข็งนะนั่งรถมาเพราะอะไรเพราะต้องการบุญฉะนั้นบุญมีทุกที่ทุกทางแต่ต้องการที่สุดถ้าใจมาที่บุญแล้วมันก็จะเกิดบุญแต่ถ้าใจมาไม่ได้มาที่บุญแล้วมันก็ไม่ได้บุญเต็มที่ฉะนั้นถ้าเราทำด้วยกายวาจาใจของเรานี่บุญก็จะสำเร็จที่ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจของเราบุญนี้เป็นที่พึ่งอาศัยของพวกเราถ้าเราต้องเกิดมาเข้ามาที่บุญอยู่ที่บุญฉะนั้นคนที่เขายังประมาทยังไม่ควรขวายเพราะเขาว่ายังไม่เห็นอานิสงส์หรือยังไม่เห็นภัยคุณภาพของการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาแต่พวกเรานี้ผู้มีสติผู้มีปัญญารู้แล้วว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนควรละอะไรคือประโยชน์อะไรคือโทษนั้นพุทธเจ้าเองเห็นโทษทั้งห้าท่านก็เลยพวกเราให้งดสิ่งที่มีโทษที่เรารู้กันที่เราจำก็คือศีลห้านั่นแหละก็คือให้เรารักษากายวาจาใจของเราให้เป็นปกติไม่ละเมิดไม่คิดไปประโยชน์เปิดเผยในทางที่เป็นอกุศลฉะนั้นเมื่อใจเราเป็นกุศลแล้วมันก็เกิดความฉลาดฉะนั้นพวกเราไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่กับกิเลสเก่าให้เราต้องขวนขวายถ้าเราไม่ขวนขวายมันก็ถือว่าเรานั้นยังเป็นผู้ประมาทฉะนั้นเราไม่เป็นผู้ประมาทถึงแม้ว่าอายุสังขารของเรามันจะมากแต่เราก็ไม่ได้ประมาทเราไม่มีข้ออ้างสังเกตแล้วที่มานี่ก็อายุมากกันไปนั่นแหละไม่ใช่หนุ่มไม่ใช่สาวแต่ว่าเราไม่มีข้ออ้างว่าฉันแก่แล้วฉันไม่ไหวแล้วมาอันนี้เป็นข้ออ้างที่จะทำให้เราไม่ขี้เกียจขี้ค้านแต่เราคิดว่าตอนนี้เรายังมีลมหายใจสังขารยังพอไปได้นะเราก็ต้องรีบขวนขวายฉะนั้นบุญที่ขวนขวายเนี่ยมันจะได้บ้างแต่ที่อยู่เฉยๆไม่มีบุญวิ่งเข้าหาเราเราโยนนะบางทีก็วิ่งเข้าหาเราแต่เราไม่ไฝ่ฟ้าเพราะอะไรเพราะเราไม่ศรัทธาไงบางทีคนมาบอกบุญเราก็เฉยเพราะเรายังไม่ศรัทธาไอ้ที่เราได้ที่ได้มาก็เพราะอะไรเพราะความศรัทธาว่าเป็นสาขาของวัดสังฆทานฉะนั้นพุทธบริษัททั้ง4เนี่ยจะขาดไม่ได้หรอกพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกามันก็ต้องด้วยมันต้องอยู่ด้วยกันฉะนั้นถ้าเราไม่สนใจถ้าไม่ช่วยกันขวนขวายมันก็ไม่เป็นกำลังฉะนั้นเราก็ต้องทำในสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์และสิ่งเหล่านี้แหละมันก็จะตามเราไปทรัพย์สินเงินทองเลือดสวนไรนาหรอกมันไม่ไปกับเราเราโยนแต่ที่เราให้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะยังไม่เกิดปัญญาปัญญายังไม่เกิดเพราะอะไรเพราะไม่สุขสนเพราะไม่ขุ่นค้นเนี่ยสมาธิแล้วทุกคนจะมีปัญญาแต่ว่าจะเข้าถึงปัญญาตัวเองหรือเปล่ามนุษย์น่ะมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาโยนไม่รักษาตนรักษากายรักษาใจที่ตัวเองให้อยู่ได้จนถึงขนาดชั่วอายุถึงวัยสุดท้ายแล้วปฐมวัยแล้วฉะนั้นเมื่อยังมีลมหายใจยังมีกำลังก็ต้องมาก็ต้องทำนั่นบางคนบางท่านอยากมาเนี่ยแต่ลูกหลานก็ไม่อยากให้มาเรากลัวลำบากแต่ใจเราก็อยากจะมาใช่ไหม
พราะเราศรัทธาเขาคิดว่าหน่อยเรามาไม่ได้แล้วนะถึงเขาจะให้เราไปบังคับให้เราไปเราก็มาไม่ได้เพราะสังขารในไม่ให้แต่ตอนนี้เรามาด้วยใจของเรานะจะทำให้เรามันเกิดศรัทธาเมื่อเรามาเห็นแล้วเราก็เกิดปัญญาว่าอะไรที่ควรอะไรที่ไม่ควรอะไรที่มันดีอะไรที่ไม่ดีแล้วสำคัญที่สุดเรามาหนองคายเนี่ยเป็นดินแดนพระอรหันต์ไม่งั้นเลยที่เราผ่านมาเนี่ยวัดหินหมากเป้งกรุงเทพวัดป่าอรันอะไรจำชื่อไม่ได้หลวงปู่เหรียญก็มีครูบาอาจารย์อีกเยอะเป็นสายปฏิบัติหลวงปู่อินทวายที่พวกนี้เราจะไปกันวัดนาคำน้อยหรือผ่านดอนก็หลวงตามหาบัวอันนี้เป็นถิ่นพระอรหันต์ทั้งนั้นนะโยมงั้นถ้าเรามาถึงถิ่นพระอรหันต์แล้วใจของเราก็ต้องให้เป็นพระอรหันต์คือให้ไกลจากกิเลสนั่นเองเพราะนั้นถ้าไกลจากกิเลสแล้วเครื่องสมองใจก็ไม่มีตัดความตนีที่มีออกไปได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาเป็นถิ่นเจ้าหวงถิ่นที่หวงเพราะนั้นทั้งการที่สุดเราอย่าไปหวงอย่าไปหวงหวงตัวเองดีที่สุดเพราะวัยของเรานี่มันไม่ต้องหวงอะไรแค่แล้วโยมไม่ต้องไปหวงอะไรแล้วโยมหวงมันก็ไม่ได้หรอกโยมนะหวงไม่ให้มันแก่มันก็ไม่ได้ไม่ให้มันเจ็บก็ไม่ได้อีกถ้าท้ายที่สุดจะไม่ให้มันตายมันก็ไม่ได้อีกใช่ไหมแต่ตอนนี้ยังมีลมหายใจยังไม่ตายยังไปไหนมาหาได้เราก็ต้องรีบทำรีบขนขวายบุญนี่แหละจะเป็นที่พึ่งอาศัยของพวกเราเราหาทรัพย์ได้มาแล้วแต่ถ้าเราไม่รู้จักแปลงสินทรัพย์ให้เป็นบุญเป็นบุญภายในเป็นไอ้ทรัพย์ภายในเขาถือว่ามาแล้วก็ไปมือเปล่าฉะนั้นเราอยู่ที่บุญแล้วก็ไปได้บุญบุญนี่แหละจะทำให้นาหาให้เราไปสู่สุคตินะไปสู่สุคติที่ดีทานนี้เป็นทำให้เรานั้นไม่ยากไม่จนไม่อดไม่อยากไม่ลำบากไม่จนไม่เห็นใจแต่ทุกวันนี้ที่เราไม่รวยกันเพราะว่าอะไรเราไม่รู้อดีตชาติเราสร้างทานบารมีมากน้อยขนาดไหนอาจจะว่าเป็นคนตนีทีเหนียวนะสละทรัพย์ไม่ได้มันก็เลยไม่มีสิ่งเหล่านี้มาเพื่อหนุนคือเรียกว่าบุญเก่าไม่มีเพราะนั้นปัญญาของเรานั้นยังไม่เกิดเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างปัญญาเราก็ต้องอาศัยการภาวนาสวดมนต์นั่งสมาธิเช้ามืดแล้วก็ก่อนหลับก่อนนอนและยิ่งสำคัญที่สุดเราก็มีรายการของพ่อสนองทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์และเดี๋ยวนี้สื่อสำคัญมันก็อยู่ทางโทรศัพท์ยงจะไปทางไหนนั่งรถลงเรือไปไหนก็แล้วแต่เราก็จะรับชมรับฟังสิ่งที่เป็นสาระธรรมะของครูบาอาจารย์ถ้าเราต้องการฟังอะไรล่ะแล้วก็ค้นหาได้ในสื่อนั้นมันก็เกิดประโยชน์กับเราไม่เกิดโทษดังนั้นวันนี้เรามาร่วมบุญถือว่าเรานั้นได้สร้างทานบารมีแล้วถ้าเราทำด้วยกำลังศรัทธาด้วยตัวเองทำด้วยสติด้วยปัญญาของตัวเองถือว่าเรานั้นมีปัญญาโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาชักจูงเราไม่ต้องมีใครมาบังคับเราแล้วก็จะเป็นมหาบุญเพราะว่าเราไม่ได้ทำบุญคนเดียวดังนั้นการทอดกฐินถ้าเราเป็นเจ้าภาพคนเดียวมันก็เกิดบุญไม่มากเลยแต่ถ้าเราเป็นเจ้าภาพกันคนละเล็กคนละน้อยคนละนิดคนละหน่อยก็ถือว่าเป็นมหาบุญเป็นมหาทานแล้วกฐินเนี่ยมีแค่เวลาเดือนเดียวเท่านั้นเองอยู่ถ้าเราโมช้าๆโอเคหมดเวลาแล้วใจมันเกิดศรัทธาว่าจะทอดกฐินต้องรอไปอีกปีหน้าแล้วถ้าปีหน้าเราคิดว่าลมหายใจยังมีหรือเปล่าเรายังจะเดินได้หรือเปล่าเราจะทำอะไรได้หรือเปล่าถ้ามันเกิดหมดโอกาสให้ความตั้งใจของเรามันหมดไปนั่นถ้าตั้งใจอะไรแล้วคิดแล้วลงมือทำเลยบุญก็จะสำเร็จไม่ต้องให้ใครมาทำเราไม่ต้องว่าตายไปแล้วลูกหลานมาทำให้ทอดกระถิ่นทอดกระปาให้เราไม่ต้องเราทำเองตอนเรามีชีวิตฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราเป็นของเราถ้าเราทำก็เป็นของเราแต่คนอื่นทำให้เราก็เป็นของเขานั่นแหละเพราะว่าเขาทำเขาก็ได้ของเขาเราทำได้ก็ได้ของเราเพราะนั้นวันนี้นะมาขออนุโมทนาญาติโยมที่อุตส่าห์บากบั่นอดตาหลับขับตานอนนะมาด้วยยานอะไรยานพาหนะว่าโยมมีบุญนะมาด้วยยานเนี่ยสมัยก่อนจะไปทำบุญทำไงโยมไม่ไปด้วยยานนะ
ไปด้วยเท้าไปด้วยเกวียนไปด้วยงัวไปด้วยควายณปัจจุบันเพราะอะไรเพราะบุญเก่าของเราเลยมีญาณแล้วก็มีเรื่องมีเพื่อนร่วมทางที่เป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมก็ถือว่าเรานั้นมาร่วมบุญกันบุญนี้ก็สำเร็จก็ขออนุโมทนาในทางบารมีในครั้งนี้ที่ญาติโยมได้สร้างกุศลศรัทธานำผ้ากฐินมาถวายให้แก่สำนักห้วยช้างเผือกที่มีพระจำพรรษาอยู่ครบไตรมาส3เดือน5รูปก็ขอบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์บุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์บุญความดีของโยมทุกๆประการขอบุญบารมีนี้จงสำเร็จแก่ทุกคนทุกท่านขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ได้ความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุมีใครจะติดการเทศอีกสักกิโลไหมครับท่านครับถ้าไม่มีใครจะถวายอะไรก็คงต้องให้หลวงพ่อให้พรแล้วก็พวกเราก็จะได้เดินทางต่อสำหรับประกาศย้อนก่อนนะเผื่อที่จะมีใครจะต่อยอดเมื่อสักครู่หลวงพ่อบอกว่าคุณโยมอุบลเพียงแสนบาทที่ตัวใหญ่นี้อยู่ในนี้แล้วคุณโยมอุบลไม่ประสงค์จะปรากฏตัวแต่หมอจะทำประสงค์จะปรากฏตัวแต่ไม่ประสงค์จะบอกยอดยอดที่รวมกันทั้งหมดที่ญาติโยมร่วมกันทั้งหมดเลยนะครับได้ทั้งหมดทั้งสิ้น227,663บาท25สตางค์สาธุทำบุญต้องต่อยอดทำสนุกสนุกทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ใครทำก็ได้บุญกฐินอีกครั้งหนึ่งใครไม่ทำก็โอทนานะครับตามสะดวกนะครับทำบุญทำสนุกสนุกเอาโยโปมาจากวัดสังฆทานเลยนะครับเรียกอะไรกันโยโปคุณเล่นคุณเล่นของที่วัดอีกแสนหนึ่งของที่วัดอีกแสนหนึ่งครับของที่วัดอีกแสนหนึ่งของวัดสังฆทานนะวัดสังฆทานหลวงพ่อเพลินร่วมบุญต่อยอดหลวงพ่อบอกจะหางานให้อยู่แล้วที่ได้ยังไม่สมศรีที่รวมกันปัจจัยจากญาติธรรมและสังฆทานร่วมมาอีก 100,000 บาทสาธุตกใจนึกว่าหลวงพ่ออีกแสนก็ตอนนี้ยอดกฐินก็ประมาณสัก 300,000 กว่าบาทภาระหนี้สินกี่ล้านหลวงพ่อไม่นับไม่ได้จำไม่ได้นับเลยใช้แหลกเลยเพราะว่าเป็นสถานที่ต้องรีบพัฒนาเพราะว่ายังขาดศาลาขาดกุฏิอย่างเช่นห้องน้ำเนี่ยพวกเรามาครับเมื่อเช้ามาที่นี่ก่อนเรียบร้อยเลยได้ดมที่ฟันกันถึงเพราะว่าห้องน้ำไม่พอให้คนเป็นร้อยมาใช้หรอกครับน้ำก็ไม่พอนะครับแล้วก็ถ้าเกิดที่นี่สะดวกตรงนี้ติดฟิล์มกันร้อนติดแอร์แล้วก็ติดมีพักศาลาผู้หญิงผู้ชายมีพักออกพรรษาเรามาดูบ้างไฟพญานาคได้นะครับที่นี่ขึ้นไหมครับหลวงพี่ไม่ต้องมีต้องเริ่มตกข่าวโน่นเป็นสายหลวงพี่ก็บอกว่าขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างตอบแบบนี้ช่วยตัวมันคือที่ผมคุยไม่ได้ลดก็คือขึ้นแต่ขึ้นห่างจากนี้ไป20โลพอมีสายที่ไหนครับพอมีสายพอมีสายขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่แน่ถ้าพวกเราไปทำอยู่เยอะเทวดาที่เป็นนาครักษาพระพุทธศาสนาอาจจะมาขึ้นให้ดูเดี๋ยววันนี้เราทำบุญเราก็ยกบุญถวายท่านด้วยตามขออนุญาตหลวงพ่อครับตามประวัติในพระไตรปิฎกเขาบอกว่าเทพที่รักษาพระพุทธศาสนาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพญานาคเทพที่รักษาพระพุทธศาสนาเป็นพญานาคนะพญานาคเป็นเทพจำพวกหนึ่งมีฤทธิ์เห็นไหมตามซุ้มประตูตามบันไดขึ้นโบสถ์ก็จะมีพญานาคเพราะว่าท่านรักษาพระพุทธศาสนาใครคิดไม่ดีใครทำไม่ดีใครโกงเงินวัดเดี๋ยวได้เรื่องครับไม่เกี่ยวพวกเท่าหัวงูนะ อันนี้พวกเทพที่ท่านดูแลรักษาพระพุทธศาสนาเดี๋ยวเราทำบุญรับพรเสร็จแล้วก็อุทิศให้เทวดาที่รักษาพื้นแผ่นดินตรงนี้ที่เป็นนาคโดยเฉพาะ
ให้ท่านมาอนุโมทนาบุญกับทีมของพวกเราจะรอนับยอดเลยครับไม่ต้องก่อนแล้วเดี๋ยวไปญาติโยมตั้งใจกวดน้ำรับพรยะถาวะริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะรังย่อมยังสมุทสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิตามที่ท่านอยู่ที่ไทยแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ภูติลาโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นปิจิตังปฏิตังตุมังปอยิทะพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวัสมีจันตุจงสำเร็จโดยฌานสัพเพปุเรนตุสังคัปปาขอความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาราโสยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาจันโทความจันไรทั้งปวงจงบำลาไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรที่ประการคืออายุวันนาสุขาพละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนนอกต่อผู้ใหญ่เป็นที่ตัวในปาการาชนี้แลกาเลทัทันติสัพพัญญาวัฒนยูวีตมัจฉรากาเลนาทินังอริเยสุจุปุเตสุตาชิจุวิปัสสนามนาตาสวิปุลาโหติทากินาทายกทั้งหลายเหล่าใดเป็นผู้มีปัญญามีปกติรู้จักคำพูดปราศจากกนีมีใจเลื่อมใสแล้วในพระอริยเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ตรงคงที่บริจาคทานทำให้เป็นของที่ตนถวายโดยการนิยมในการสมัยทักษิณาทานของทายกนั้นเป็นบุญสมบัติมีผลไปบุญเยตาตานุโมทันติเอยาวาจังคโรติวาชนทั้งหลายเหล่าใดอนุโมทนาหรือช่วยกระทำการควรฝ่ายในฐานนั้นนาเตนาทักกีนาโอนาทักกีนาของเขามีได้ปกป้องไปด้วยเหตุนั้นเอติบุญญาสภาทิโนจนทั้งหลายแม่เหล่านั้นย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยอาสมาทะเตอาปฏิวาจติเตายาจทินังมหาพลังเอตนันทายกควรเป็นผู้มีจิตไม่ท้อถอยที่ไหนที่ใดมีผลมากควรให้ในที่นั้นโอญญานิปวโรกัสสมิงปฏิทาโหปิมานินันติบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกนาฉะนั้นแลภวตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุเราแผ่บุญแผ่กุศลกันนะครับ
ข้าพเจ้าขออุทิศบุญที่ได้ทำบุญทานการกุศลทอดกฐินในครั้งนี้ขอยกให้ขออุทิศให้เราพญานาคทั้งหลายที่อยู่ในภพภูมิของพญานาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่รักษาลำน้ำโขงแห่งนี้ขอให้มารับรู้ขอให้มาอนุโมทนาด้วยเถิดเมื่อรับรู้แล้วเมื่ออนุโมทนาแล้วขอให้ท่านมีรัศมีสว่างไสวมีความสุขยิ่งขึ้นไปและช่วยนำความเจริญให้มาสู่วัดวาศาสนาแห่งนี้ด้วยเถิดข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์ถึงลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานกันทั้งหลายมีส่วนได้ในบุญกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมในเวรและเทวันขอให้ได้รับบุญกุศลผลของฉันนี้ด้วยเถิดสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดสุปฏิปันโนอา
ติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์มาตภิกขุนังมหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพไม่ต้องบอกเขารู้เขาเอาเลยเอาแล้วยากอะไรนะเนี่ยไม่เป็นไร
ไปวัดต่างๆก็สำรวมนะเรานะอย่าเสียชื่อมอเตอร์ทางนะนี่มาด้วยมอเตอร์ทางนะจะเสียชื่อก็เสียมอเตอร์ทางไม่เสียทางทางหรอกสาธุทุกคนทุกท่านเป็นของมันเลยลูก